Argo CD ก็คือเป็น tool ที่ช่วยในการซัพพอร์ตการทำ CD บน Qt โดยการใช้ GitOps model ก็คือถ้า application deployment file ที่เก็บอยู่บน Git มีการเปลี่ยนแปลงตัว Argo CD ก็จะทำการซิงค์ application deployment file ที่อยู่บน Git มาที่ตัวคัตเตอร์ของเราทันทีซึ่ง Argo CD ข้อดีของมันก็คือมันจะมีแดชบอร์ดให้เราดูด้วยว่าสิ่งที่เราดีพลอยไปไม่ว่าจะเป็นคอมโพเนนต์ใดก็ตามอยู่ในสเตตไหนเมื่อทำการดีพลอยไปที่ Kubernetes Cluster เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็มาทำการติดตั้ง Argo CD กันก่อนอื่นเราก็ต้องทำการติดตั้ง Argo CD CLI ก่อนโดยการใช้คำสั่ง build ในการลง Argo CD CLI ถ้าเป็นเครื่อง Mac แล้วก็ทำการติดตั้ง Argo CD CLI โอเค Argo CD CLI ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็มาติดตั้ง Argo CD Server กันเราก็ทำการสร้าง namespace Argo CD โดยการใช้คำสั่ง kubectl create namespace Argo CD จากนั้นเมื่อสร้าง namespace แล้วเราก็ทำการ apply ตัว Argo CD resource เราก็ทำการ applyเมื่อทำการแอปพอร์ตเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรอตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Argo CD ให้มันอัพขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้คำสั่ง kubectl get pod โอเคเราสลับ namespace ก่อนครับไปที่ Argo CD namespaceจากนั้นก็ get pod ดูจะสังเกตเห็นว่า Argo CD ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตัวเซิร์ฟเวอร์เราก็ใช้คำสั่ง kubectl patch service Argo CD server load balancer เพื่อทำการ export ตัว Argo CD ออกมาที่อินเทอร์เน็ตจากนั้นเรารันคำสั่ง kubectl getก็จะสังเกตเห็นว่า External ID ของ Argo CD Server เป็น Pending เพราะมันกำลัง Create Load Balancer อยู่แล้วก็ Get Service Get Service ก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งโอเคลองเก็ตอีกรอบโอเคได้ external IP แล้วอันนี้คือ IP ของ Argo CD Server เราก็ทำการเข้าไปที่คอนโซลโอเค Argo CD Server ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ก่อนที่จะ deploy application ใดๆลงมาที่ Argo CD แล้วก็ต้องทำการสร้างโปรเจกต์ก่อนแล้วก็ใช้คำสั่ง argo cd project create เราตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า argo cd demo first จากนั้นเราก็โอเคมันบอกว่าเรายังไม่ได้ log in เรา log in ก่อนแล้วก็ argo cd log in ตามด้วย IP ของคอนโซลของ Argo CD
กด yes จากนั้นเราก็เปิดเทอร์มินัลอีกตัวเพื่อ get password ของ Argo CD เราก็ใช้คำสั่ง get pod Argo CD เพราะว่า default password ก็คือ pod name ของ Argo CD จากนั้นเราก็ copy ชื่อ pod ไปแล้วก็ admin ก็โอเคล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำการสร้างโปรเจกต์ใช้คำสั่ง argo cd project create argo cd demo first ก็คือชื่อโปรเจกต์ของเรากด enter จากนั้นเราก็ไป get seed ของโปรเจกต์อื่นมาก่อนเพื่อโปรเจกต์ argo cd demo first จะได้ deploy อะไรก็ตามแต่ deploy ได้เลยเพราะโดย default โปรเจกต์ที่ create ใน argo cd จะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแล้วก็ editDefault project จากนั้นเราก็ copy seed มาให้กับโปรเจกต์ Argo CD Demo First จากซึ่ง seed ที่เราจะทำการแกนให้กับ Argo CD Demo First project เนี่ยก็คือเราบอกว่า Cutter Resource Wide Groupสไตล์คลายสไตล์ก็คือไม่ว่ารีซอร์สใดๆบน Kubernetes สามารถโปรเจกต์นี้สามารถทำการ deploy ได้ส่วน destination namespace star server star ก็คือโปรเจกต์ Argo CD demo search สามารถ deploy ไปที่ cluster ไหนก็ได้ namespace อะไรก็ได้และ source repo ก็คือ star ก็คือโปรเจกต์ Argo CD demo first สามารถดึงข้อมูลจาก Git repo ไหนก็ได้เราก็ทำการเซฟโอเคทีนี้เราได้โปรเจกต์ Argo CD Demo First แล้วเราก็ทำการสร้าง namespace ของโปรเจกต์นี้เราใช้คำสั่ง kubectl create namespace Argo CD Demo First โอเคเรา create namespace สำหรับโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วทีนี้ในส่วนของโปรเจกต์เราก็พร้อมที่จะ deploy application บนลงบน Kubernetes โดยผ่าน Argo CD เรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่คอนโซลของ Argo CD เราใส่ username เป็น admin ส่วน password ก็คือเราก็ไป get จากอีกคอนโซลหนึ่งมาก็คือพาสเวิร์ดเก่าเลยจะสังเกตเห็นว่า Argo CD ไม่มีอะไรเลยแอปอะไรก็ไม่มีเลยซึ่งก่อนที่จะ deploy แอปใดๆลงบน Kubernetes Cluster ผ่าน Argo CD ซึ่งจากสเต็ปก่อนหน้านี้ก็คือเราทำการสร้างโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำการ connectไปที่ Argo CD ก็คือตัว Git Repository แล้วก็ต้องจากเริ่มต้นก็คือเรายังไม่มี Git เลยแล้วก็ต้องเอาโค้ดของเราขึ้น Git ก่อนแล้วก็รันคำสั่ง Git init จากนั้น Git add ลบ -f manifest Git โอเคเราลบ Git ก่อนเราต้องออกมาข้างนอก Git initgit add -f manifest แล้วก็ git commit -m initial here แล้วก็ดู git remote -v ก่อนโอเคเหมือนมันมี remote เก่าอยู่แล้วลบ remote เก่าทิ้งก่อนเพราะเราจะ create git ใหม่แบบคลีนๆเลยแล้วก็ git remote remove origin git status git log โอเคมันพังเราแอดใหม่ก่อนแล้วก็ git init git add git commit แล้วก็ git status git remote -v โอเคยังไม่มีรีโมทแล้วก็ไปสร้างคิดแล็บขึ้นมาตัวหนึ่ง
นิวโปรเจกต์ชื่อว่าจิตชื่อว่า Argo CD Demo First จากนั้นเราก็ทำการ crop edit URL แล้วก็ทำการ git remote add origin จากนั้นก็ push โค้ดเราขึ้นไปบน git เมื่อโค้ดของเราอยู่บน git เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ crop URL มาครับเป็น HTTP ตัวนี้แล้วก็ไปที่ Argo CD แล้วก็ไปที่ repository ครับทำการ add ลงไปโอ้ไม่ทำการ add ลงไปrepo add repository url ก็โอเคกดผิดต้องเป็น http ก็ repo seed add username แล้วก็ password จากนั้นทำการกด connect จะสังเกตเห็นว่า Argo CD ของเราต่อกับ Git เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมในการสร้างแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเราไปที่ New App แล้วก็ตั้งชื่อแอป name ว่า Argo CD Demo First นี่เป็นแอปแอป name ก็คือแอป project เป็น first sync policy เป็น automatic เป็น pull resource จากนั้นเราก็ repo ก็ตามที่ add ลงไปแล้วก็ผ่านก็คือ manifest ก็คือผ่านในการเก็บพวก deployment script นี่ก็เป็น manifest จากนั้น cutter ก็เลือกเป็น cutter ปัจจุบันแล้วก็ namespace argo cd demo first จากนั้นก็ทำการกด createจะสังเกตเห็นว่าแอปพลิเคชันของเราถูก deploy สู่ Kubernetes เรียบร้อยแล้วโดยเราจะเห็นหมดเลยว่าแอปพลิเคชันของเรามีคอมโพเนนต์อะไรบ้างแล้วสเตตปัจจุบันเป็นยังไงอย่างเช่นกดเข้าไปดูที่ service ไปที่ design manifest ก็จะเห็นพวก config file อะไรอย่างนี้ว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เราก็จะทำการ add webhook เข้ากับตัว Argo CD แล้วก็ crop URL ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ manifest ไปที่ integrate webhook แล้วก็ URL จากนั้นก็เป็น api/webhookบานเป็น master จากนั้นกด add webhook แล้วก็ทำการขอ edit ก่อนก็คือเราต้องไม่เป็น editor verify ทำการกด save จากนั้นก็กด test จะสังเกตเห็นว่าตัว git เราเชื่อมต่อกับ argo cd เรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองแก้ไขอะไรสักอย่างบน git เราก็ทำการถ้าสังเกต Replica ตัวนี้คือ2 Replica ของแอปพลิเคชันเราก็ไปดูที่ Argo CD สังเกตเห็นว่ามี2 Replica ก็คือมี2 Pod ทีนี้เราจะแก้จาก2 Pod ให้เป็น4 Pod แล้วเราก็ทำการ Commit IncreaseNumber of Replica from 2 to 4จากนั้นเราก็ทำการ put จะสังเกตเห็นว่าตัว Argo CD ของเราอ่ะ
มอนิเตอร์สเตทแบบเรียลไทม์เลยก็คือตัวพอตที่จากเดิมเป็น2ลิปิก้าก็กลายเป็น4ลิปิก้าตามที่เรากำหนดไว้ใน YAML Config File ทีนี้เราลองทำการลบไฟล์ Service ทิ้งแล้วทำการคอมมิตเข้าไปจะสังเกตเห็นว่า Asco CD ทำการลบ Service เราทิ้งเลยก็คือมันพยายามซิงค์สเตทที่อยู่บนคัตเตอร์กับบนกิตให้เท่ากันนี่ก็คือข้อดีของการทำกิตออฟด้วย Argo CD ทีนี้ถ้าเราอยากทำการลบแอปพลิเคชันที่เราทำการ deploy ไปเราก็ทำการกด delete แล้วก็โอเคทีนี้เราก็ไปที่ namespace coop argo cd demo first แล้วทำการ run คำสั่ง coop ctl get pod ก็จะสังเกตเห็นว่าตัว pod ทุกอย่างหายไปหมดเลยเพราะว่า argo cd ทำการลบทิ้งให้เราแล้ว session argo cd ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ